มวยคู่ต่อมานี้เป็นคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้เป็นมวยรอบเวลาล่อเสื้อในรอบตัดเชือกผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกันต่อไปครับฝ่ายแดงกสิกรเสียดเสยซึ่งเป็นที่หนึ่งในสาย A พบกับเพชรเอกสอธมดีที่หนึ่งในสาย B นะครับเพชรเอกนั้นเป็นที่สองในสาย A ครับแล้วก็เตะก้านคอสอบกลับข่าวร้อยแล้วก็มีรางวัลเหมือนเดิมครับอันจะสินมอบให้ 10,000 บาทถ้าชนะนอกคู่ต่อสู้ได้สำหรับถ้าจระเข้ฟาดหางให้ถึง 30,000 บาทชกกันแล้วเกิดแผลแตกครับมีค่าสาพยาบาลจากเอซินเข็มละ500บาทและถ้านอกคู่ต่อสู้ได้เอสรูปอินทิถามฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับบนทุกก็จะมอบเงินส่วนใน 5,000 และถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนครับมีทองคำครับเป็นเหรียญทองคำจากคุณอภิชาติปิญญาคงหมู่บ้านนครทองปากวิวครับทาวเฮ้าส์ราคาถูกย่านบพทรบางใหญ่มอบสายตาลงคำให้1เส้นคุณสัญชัยสมโพธิ์บานิชครับตัวแทนสัตว์ล่อโซ่จำกัดเป็นผู้มอบมาลัยนะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันเครื่องเอสรูปอีดี3วัดดำเป็นรางวัลพิเศษด้วยและคู่เอกของรายการนั้นเป็นด้า500ครับยาข้าพระยากรองเสือเหลืองมอบเงินสดให้คนละ 1,000 บาทครับค่ะสำหรับประวัตินักมวยในคู่ที่4นี้นะคะมวยรอบเงินล้านรอดโซ่มุมแดงกสิกรสิทธิ์เสยน้ำหนักที่ช่างมาเช้า122ปอนด์นะคะชื่อจริงก็คือทรงวุฒิจันทร์เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีชกมวยมาทั้งหมดนั้น85ครั้งชนะ70ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนชาญฤทธิ์ศักดิ์เมืองแกลงนะคะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ23ปีส่วนมุมน้ำเงินนั้นเพชรเอกสอสุวรรณภักดีน้ำหนักที่ช่างเมื่อเช้า122ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์ชื่อจริงก็คือเอกราชสอนพิชัยเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาทั้งหมด87ครั้งชนะ73ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนน4คืนเกียรติพญาไทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ20ปีค่ะก็มาชมกันครับนี่เป็นคู่ตัดเชือกมวยรอบกลานรอสโซนะครับตัดเชือกคู่แรกส่วนตัดเชือกคู่ที่2จะเป็นสัปดาห์หน้าครับระหว่างเมฆดำเดชทวีกับไฟไขแสงทนายความตามประวัติแล้วมวยคู่นี้เขาบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วถึง5ครั้งแต่เจอกันที่โน่นแล้วครับวิกแอร์ราชดำเนินครับกาศิกรสิทธิ์เสยเป็นฝ่ายชนะมากกว่าแต่ว่าวันนี้มีความสำคัญมีความหมายยิ่งทีเดียวครับเพชรเอกสอสุวรรณภักดีน้ำเงินครับกสิกรสิทธิ์เสยฝ่ายแดงเมื่อเช้าก็มาลดน้ำหนักนิดหน่อยครับทางด้านกสิกรสิทธิ์เสยฟังดูชื่อแล้วน่าจะรวยครับชื่อเหมือนธนาคารกสิกรสิทธิ์เสยวันนี้ไม่รู้ว่าจะพาพรรคพวกเข้าธนาคารเอาไปฝากหรือไปกดออกมาก็ต้องดูกันนะครับเชื่อแน่ว่าเข้าแน่นอนครับเข้าธนาคารแน่แต่ไม่รู้ว่าจะไปถอนหรือว่าจะไปฝากสำหรับกสิกรสิทธิ์เสยวันนี้เพราะว่าเพชรเอกนั่นก็มาดีเหลือเกินครับคุณเสยครับเสยแซ่ลีโปรโมเตอร์ศึกวันมวยไทยของราชดำเนินวันนี้คุมเองครับคุมทางด้านกสิกรมาเองเลยทีเดียวก็นี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยนั้นได้รับความร่วมมือจากบรรดาโปรโมเตอร์ทั้งวิกลุมินีราชดำเนินครับส่งมวยเข้ามาเข้าประชันเข้ามาประกวดกันคับข้างทีเดียวอย่างที่สโลแกนของเจ้าศึกเจ้ามวยไทยอ้อมน้อยก็บอกว่าที่นี่มีแต่เพื่อนครับก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากรรมการโกมลใบเงินครับบนเวทีโอ้โหกสิกรลูกนี้ขโมยต่อยครับวิ่งเข้าไปจิ้มเฉยๆเพชรเอกเตี้ยกว่านิดหน่อยก็ยังดูลีลาอยู่ครับไม่มีอะไรมากมายแต่หน้าตาแดงกำทีเดียวมวยรุ่นนี้นะครับน้ำหนักอย่างนี้นี่เตะต่อยแต่ละทีสนุกครับแต่ว่าจะให้ดูเดือดเลือดพล่านตลอดเวลาก็ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าใครเพลี่ยงพล้ำแล้วมีโอกาสโดนอย่างนี้นะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าใครหลวมใครเข้าจังหวะช้านิดเดียวโดนโต้ทันทีโต้แล้วเสียเหลี่ยมไปเลยครับ
วันนี้แฟนๆก็ยังคงแน่นขนาดเหมือนเดิมหมดยกที่1ยกที่2ครับมวยรอบรัสโซโอ้โหเพชรเอกฝ่ายน้ำเงินครับกสิกรฝ่ายแดงแข้งขวาของเพชรเอกนี่โต้เข้าไปกลางลำตัวครับนักชกจากบ้านนาสาสุราษฎร์ธานีนะตอนนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับในขณะที่นู่นมาจากเพลินน้ำโสมอุดรธานีครับกสิกรสิทธิ์เสยอีสานกับใต้ครับมาเจอกันสถิติการชกที่เคยเจอกันมาแล้ว 4-5 ครั้งนั้นกสิกรจะดีกว่านะครับกสิกรเป็นฝ่ายชนะมากกว่าดูเหมือนว่าจะชนะถึง3ครั้งด้วยกันโอ้โหเป็นมวยจังหวะจากโคนครับอาวุธก็คล้ายๆกันครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการออกแข้งหรือว่าการสวนด้วยกำปั้นใครเข้าไปทำก่อนนี่มีโอกาสโดนโต้กลับมาครับแต่ว่าทำต้องจี้ติดหรือว่าทำให้ขาดให้ทะลุไปเลยนี่คือมวยรอบเงินล้านรัสโซครับผู้ชนะวันนี้จะเข้าไปยืนพบกับผู้ชนะระหว่างไฟไขแสงทนายความกับเมฆดำเดชทวีในสัปดาห์หน้าเครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับมาเช้ารถลดน้ำหนักมาครึ่งปอนด์ก็คงจะไม่มีปัญหาสำหรับกสิกรฝ่ายแดงจดห่างกันไปนิดนึงกรรมการก็ดูจะยืนห่างไปหน่อยหรือเปล่าคุณโกมลแล้วครับเหมือนจะได้ยินครับเข้าไปเตือนบอกชกกันหน่อยน้องมาถึงยกครึ่งแล้วเดี๋ยวแฟนๆไม่สะใจยึกยักกันมากกว่าครับต่างคนต่างหลอกล่อให้ฝ่ายหนึ่งเข้าดูเหมือนว่าจะรู้ใจรู้ทางกันนะครับใครเข้ามีโอกาสโดนมาแฟนๆโอ้ยวัยรุ่นใจร้อนครับชักเริ่มมีเสียงชกกันหน่อยไม่ได้ครับจับขานะครับในช่วงจับขาแล้วก็กรรมการจะเข้าไปเบรกนี่ต้องระวังเหมือนกันดีไม่ดีครับหางเลขมาออกที่กรรมการได้หมดยกที่2ครับยกที่3แล้วครับจริงๆแล้วภาษามวยเขาต้องเรียกว่ามึงกูแล้วครับแต่พูดให้เพราะหน่อยเพชรเอกขอสุวรรณภักดีครับเพิ่มเงินกสิกรสิทธิ์เสยฝ่ายแดงครับเป็นมวยรอบตัดเชือกมวยเงินล้านรัสโซ่นะครับยกนี้เอาล่ะกสิกรก็เริ่มจะเครื่องร้อนในขณะที่เพชรเอกก็บอกว่าต้องมีอาวุธโต้ตอบแล้วครับเตะขวาแล้วต่อยขวาเป็นอาวุธหลักของทั้งคู่ล่ะนี่ครับกสิกรเริ่มเบียดเข้ามาครับตอนนี้เลี้ยงในกสิกรก็บอกให้เดินเดินหน่อยต้องจี้ต้องบี้ครับโอ้โหหมัดขวาไม่ยังไม่โดนครับยกกาดสูงเอาไว้เพชรเอกโอ้โหตัดโต้กันตรงนี้กสิกรก็โดนอัดต้นขาอันตรายนะครับจังหวะเหยียดๆเท้าเนี่ยโดนเตะอัดต้นขามาเลยกสิกรวันนี้ดูจะใจร้อนครับเร่งเครื่องเดียวแต่ยังว่าครับไม่เร่งก็ไม่สนุกไม่ถูกใจแฟนๆเพชรเอกไม่ยอมครับพยายามตีกระเชียงออกห่างเป็นฝ่ายเปลี่ยนแต่ว่าเพชรเอกไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับประเภทใช้แผนรอตีหัวเข้าบ้านไว้ขณะเพชรเอกเพราะว่าถ้ายืนปักหลักแรกกันแล้วนี่อาจจะเสียเปรียบในกสิกรก็ได้นะครับอย่างว่าครับแต่ละฝ่ายต้องวางแผนการชกมาไฟสำคัญครับท่านผู้ชม
ได้น้ำอะไรเท่าไหร่เป็นเอกฝ่ายน้ำเงินกับกสิกรฝ่ายแดงแฟนๆก็ชักลำคาญเหมือนกันเพราะว่ามาเต้นอย่างเดียวครับไม่ค่อยออกอาวุธไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจังหวะหน่อยนะครับไปหนึ่งเข้าไปหนึ่งก็ถอยหมดยกที่4แล้วครับยกที่3เพื่อท่านผู้ชมมาดูครับยกที่4กสิกรสิทธิ์เสยฝ่ายแดงครับเพชรเอกสอสุวรรณภักดีน้ำเงินกสิกรต้องเริ่มบีดเปลี่ยนบี้เข้าไปครับแต่ว่าจะบี้จริงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหห่างประมาณ3วาครับท่านเพชรเอกไอ้ลูกนี้ไม่ยอมออกอาวุธเท่าไหร่ครับรอนี่ครับไม่ยอมเข้าใกล้มาครับกสิกรเข้าไปจับตีไม่ตีพยายามเล่นหมัดอ้าวลำตัวสอนเข้าไปทีนึงนี่แหละครับไม่ทำนายไม่ทำฉันทำเองกสิกรเข้าไปลุยมาซ้ายขวาตีไว้แบบตียกนี่นะครับแพ้เด็กก็ทำอะไรไม่ถูกไม่งั้นโดนแทงของเพชรเอกเข้าไปกสิกรโต้ลองดูให้ดีครับใครพิษสามมีโอกาสโดนกสิกรวันนี้โอ้โหมายังไงเปิดหน้าเปิดตามันก็เวลาต่อยเจอเข่าของเพชรเอกเข้าไปตีทีนึงสามคนต่างร้านจังหวะตีแต่ว่าแข้งขวาครับรอใช้จังหวะแข้งให้ดีทีเดียวกสิกรทำท่าเหี่ยวได้แล้วครับโดนเข่าเข้าไป 2-3 ทีไม่เอาแล้วครับอ้าวยังไงครับยืนสารภาพแพ้เด็กลุยตีตีแพ้เด็กจับตีกสิกรอยู่ๆช็อตไปเฉยๆครับท่านผู้ชมโดนเข่าเข้าไปต่อหนึ่งเต็มๆการเข้าไปนับครับลุยนิดเดียวครับแล้วก็เพชรเอกสอสุวรรณภักดีเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่4เท่านั้นเองครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG